พรสวรรค์สมานหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูจังหวัดลำปางนะคะสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้สำนักงานลำปางมีสมาชิกผู้นำเข้าร่วมฝึกอบรมอยู่109 รายนะคะซึ่งมาจากหลายองค์กรนะคะก็มีตั้งแต่2ท่าน3ท่านจนถึง4ท่านนะคะซึ่งการอบรมครั้งนี้เกษตรกรมีความตื่นตัวแล้วก็สนใจที่จะเข้าร่วมเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือมีความหวังว่าหลังจากที่มาแล้วจะลงไปทำงานในกลุ่มได้ยังไงเพราะว่าเกษตรกรที่มาเนี่ยจะเป็นผู้นำองค์กรทั้งนั้นเลยแล้วก็มีกิจกรรมบางครั้งบางส่วนก็มีในเรื่องของเริ่มต้นการผลิตแล้วบางส่วนก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมีการรวมกลุ่มแต่กิจกรรมก็ยังไม่มีการเริ่มต้นบางส่วนก็ทำเรียบร้อยแล้วมีเรื่องของการตลาดมีอะไรซึ่งตรงนี้เห็นหลักสูตรแล้วคิดว่าน่าจะมีการต่อยอดหลังจากที่ประชุมหรือว่าอบรมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีผลการประชุมและนำไปสู่การต่อยอดลงไปทำในพื้นที่ค่ะโอเคที่จริงมีสิ่งที่คาดหวังจากการอบรมครั้งนี้ค่ะสิ่งที่คาดหวังในการฝึกอบรมครั้งนี้ก็คือหวังว่าหลังจากที่เกษตรกรมาอบรมคงจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะหลังจากนี้คือเป็นการเติมพลังเติมความฝันสิ่งที่เขาฝันอยากทำให้เกษตรกรที่มาได้รู้จากตัวเองอย่างน้อยได้วิเคราะห์ตัวเองเป็นวิเคราะห์กลุ่มเป็นนะคะคาดหวังประมาณนี้ค่ะ